สำหรับ The Guardian นะครับนะฮะก็ได้รายงานนะครับเกี่ยวกับอีกหนึ่งข่าวที่เราควรจะติดตามกันนะครับคุณผู้ชมนะก็คือรายงานว่าแรงงานชาวพม่าที่ทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตกางเกงยีนแจ็คเก็ตเดนิมนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับแบรนด์หนึ่งเนี่ยนะครับที่ส่งให้กับทางเทสโก้นะฮะเสื้อผ้าแบรนด์นี้คือ F&F นะครับนะฮะที่ส่งให้กับเทสโก้ระหว่างปี2017ถึง2020ถูกบังคับใช้แรงงานโหดครับอันนี้คือตามข่าวนะที่เดอะการ์เดียนรายงานนะครับโดยให้ทำงาน99ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับ99ชั่วโมงต่อสัปดาห์วันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะนะครับและได้รับค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายอย่างน่าตกใจครับ ครับคือได้ค่าจ้างวันละ4ปอนด์ต่อวันนะครับหรือประมาณ150ถึง170บาทเท่านั้นใช่ครับนะครับเดือนนึงก็ประมาณ 5,100 บาทจากค่าแรงขั้นต่ำของไทยเนี่ยที่ตอนนี้อยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับต่อการทำงาน8ชั่วโมงครับต่อวันนะโดยตอนนี้เนี่ยบริษัทเทสโก้ในสหราชอาณาจักรกำลังถูกฟ้องคดีนะครับจากอดีตพนักงานโรงงานผลิตเสื้อผ้า VK Garment นะครับกว่า130คนในข้อหาประมาทเลินเล่อและให้ค่าจ้างไม่เป็นธรรมครับโดยทางเดอะการ์เดียนเนี่ยนะครับได้สัมภาษณ์อดีตพนักงานโรงงานในแม่สอดจำนวน21คนนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับว่าพนักงานจะได้ค่าจ้างเพียง150ถึง170บาทต่อวันซึ่งต้องทำงานตั้งแต่8โมงเช้าถึง5ทุ่มโดยมีวันหยุดเพียง1วันต่อเดือนเท่านั้นครับฮะหยุดเดือนละ1วันเหรอเนี่ยครับและต้องทำงานเดือนละไม่ใช่อาทิตย์ละใช่ครับเดือนละ1วันนะครับและต้องทำงานตลอดทั้งคืนเป็นเวลา24ชั่วโมงครับอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งครับเพื่อให้ทันยอดคำสั่งซื้อนะครับโดยมีพนักงานบางคนเหนื่อยจนเผลอหลับบนโต๊ะเย็บผ้าก็มีนะครับนอกจากนี้นะครับมีพนักงานบางคนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยพนักงานชายคนหนึ่งนะครับบอกกับเดอะการ์เดียนว่าเขาเคยประสบอุบัติเหตุขณะใช้เครื่องจักรจนต้องเย็บ13เข็มครับพนักงานอีกรายกล่าวว่าเขาเสียปลายนิ้วชี้ไปหลังจากใช้เครื่องทำกระดุมขณะทำเสื้อแจ็คเก็ตเดนิมเนี่ยนะครับโดยมีหลายคนให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าจะถูกตะโกนด่าและข่มขู่โดยผู้จัดการโรงงานหากไม่ทำงานล่วงเวลาเพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าครับครับโอ้โหขณะที่มีพนักงานมากกว่า10คนนะครับบอกว่าโรงงานจะเปิดบัญชีธนาคารให้โอ้อันนี้ต้องฟังกันนะแต่จะถูกยึดบัตร ATM และรหัสผ่านเพราะโรงงานเนี่ยนะครับจะนำเงินเข้าบัญชีเหล่านั้นเสมือนว่าพนักงานได้ค่าจ้างตามกฎหมายครับแต่จริงๆแล้วพนักงานจะได้ค่าจ้างเป็นเงินสดที่น้อยกว่านั้นมากครับทั้งนี้นะครับพนักงานส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาโรงงานแห่งนี้สำหรับสถานะเรื่องการเข้าเมืองแต่บางคนบอกว่าเอกสารการเข้าเมืองของพวกเขากลับถูกโรงงานยึดเอาไว้ครับส่วนที่พักของพนักงานนะครับจะเป็นห้องขนาดเล็กที่มีความแออัดมีพื้นคอนกรีตสำหรับนอนและมีน้ำในถังที่สกปรกสำหรับอาบน้ำครับครับซึ่งห้องส่วนใหญ่ไม่มีประตูมีแต่ผ้าม่านปิดไว้เท่านั้นครับสภาพขณะที่เทสโก้นะครับชี้แจงว่าการปกป้องสิทธิ์นะครับของทุกคนในกระบวนการผลิตสินค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับนะครับและจากปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นนี้เทสโก้จะยุติความสัมพันธ์กับโรงงานดังกล่าวโดยเทสโก้ยังชี้แจงนะครับว่าทางบริษัทไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงงานแต่ทำเพียงกำหนดและตรวจสอบมาตรฐานของออเดอร์สินค้าเท่านั้นครับคือ product นะครับด้านผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานเนี่ยเผยว่าแบรนด์เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่น F&F เนี่ยนะครับจงใจว่าจ้างบุคคลภายนอกนะครับอันนี้เป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานนะครับจงใจจ้างบุคคลภายนอกในการผลิตเสื้อผ้าและการตรวจสอบโรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดและความเสียหายต่อชื่อเสียงครับครับในขณะเดียวกันก็เพื่อรักษาราคาต้นทุนให้ถูกเพื่อเก็บกำไรมหาศาลนั่นเองครับชีพเลเบอร์ครับโดยโอลิเวอร์ฮอลแลนด์นะครับทนายความของพนักงานกล่าวว่าเทสโก้เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำกำไรได้มากที่สุดของสหราชอาณาจักรครับแต่ก็ถูกกล่าวหาว่าการทำกำไรได้มหาศาลแบบนี้เนี่ยมาจากการจ้างผลิตโดยคนงานได้รับค่าจ้างต่ำมากทำงานเกินชั่วโมงที่กฎหมายกำหนดและทำงานในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่มากนะครับครับโดยในปี2020เนี่ยนะครับเทสโก้ทำกำไรไป 2.2 พันล้านปอนด์ครับครับผม
2 billion pounds billion Whoa. pounds ด้วยนะคะ pounds นะครับ นะคะนอกจากนี้นะครับยังมีบริษัทลูกของ Tesco ในไทยอีก1แห่งนะครับก็คือเอกชัย Distribution System Company Limited นะครับซึ่งมี Tesco เป็นเจ้าของก่อนขายให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ในปี2563รวมถึง Intertech นะครับซึ่งเป็นบริษัทรับตรวจสอบโรงงานว่าปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานก็จะถูกดำเนินคดีด้วยครับนะครับอันนี้เป็นข่าวจากทาง The Guardian นะครับครับย้อนไปนะครับเดือนสิงหาคมปี63ครับพนักงานโรงงาน VK Garment 136คนถูกเลิกจ้างซึ่งพวกเขากล่าวว่าเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาขอค่าจ้างและเงื่อนไขการทำงานที่ดีขึ้นพวกเขาเนี่ยพยายามเรียกค่าชดเชยจากโรงงานโดยตรงต่อมาครับในเดือนตุลาคมพนักงานเหล่านี้ได้ยื่นฟ้องต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของไทยเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ได้รับค่าจ้างค้างชำระซึ่งประกอบด้วยค่าจ้าง2ปีครับค่าจ้างทำงานในวันหยุดตามประเพณีค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าวันหยุดประจำสัปดาห์แต่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของไทยนะครับสั่งจ่ายเฉพาะค่าชดเชยเลิกจ้างและค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่านั้นครับครับคดีซึ่งก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ขอไว้เลยนะนั่นสิครับคดีจึงขึ้นสู่ศาลแรงงานไทยนะครับซึ่งก็ได้ข้อยุติเช่นเดียวกันคือยังไม่มีการจ่ายเงินใดๆครับและคาดว่าพนักงานจะยื่นอุทธรณ์ในไม่ช้านี้ส่วนใหญ่กำลังฝากความหวังไว้กับการฟ้องร้องคดีในสหราชอาณาจักรซึ่งผู้เชี่ยวชาญและนักกฎหมายด้านแรงงานของไทยเชื่อว่าที่การฟ้องร้องคดีในไทยล้มเหลวเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรงงานแห่งนี้อาศัยรายงานการตรวจสอบที่จัดทำโดยบริษัทอินเตอร์เทคที่รายงานว่าโรงงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานจนถึงปี2020ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถือเป็นหลักฐานที่บกพร่องนะครับเดวิดเวลช์นะครับผู้อำนวยการของ Solidarity Center Thailand นะครับบอกว่าศาลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเข้าข้างนายจ้างและแม่สอดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่หลักนิติธรรมอ่อนแอครับหลักนิติธรรมอ่อนแอค่าจ้างและสภาพการทำงานย่ำแย่ไม่มีสหภาพแรงงานเข้าถึงพื้นที่ได้และแรงงานข้ามชาติได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้รับความคุ้มครองเลยครับก็เป็นที่มาจากหลักนิติธรรมอ่อนแอเวลาพื้นที่ไหนมันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเขาใช้ว่าพื้นที่ตรงแม่สอดนี่เป็น Wild West นะฮะใช่เป็น Wild West นะครับมันแบบอยู่ไกลไม่ถูกดูแลอ่ะเหมือนแบบเหมือนเราดูไอ้นี่แหละเหมือนเราดูแบบพวกหนังคาวบอยอ่ะใช่ไหมที่มันจะมีแบบพวกเอาล้อเออหรือไม่ก็แบบเป็นพวกแบบพวกคนรวยที่แบบว่าเหมือนแบบกดขี่เอออะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าก็คือ Wild West นะฮะคือเขาตีเขาเรียกอะไรเปรียบเทียบเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะขณะที่คุณชริตนะครับมีสิทธิ์นะครับทนายความนะครับที่เป็นตัวแทนของแรงงานที่สู้คดีในศาลไทยเนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาเมินเฉยครับศาลในประเทศไทยจำเป็นต้องก้าวขึ้นไปนะครับและทำมากกว่านี้นะก็คือต้องสเต็ปอัพนะครับสิ่งที่ผมเห็นมาช้านานก็คือนายจ้างใช้ระบบในทางที่ผิดครับด้านสิริกุลตติยะวงไพบูลย์กรรมการผู้จัดการของ VK Garment นะครับระบุว่าไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เนื่องจากคดีอยู่ในศาลแรงงานไทยโดยกฎและข้อบังคับของแรงงานของโรงงานเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามกฎหมายแรงงานของไทยและยืนยันว่าสภาพการทำงานก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสวัสดิภาพแรงงานและคุ้มครองแรงงานเนี่ยกำหนดไว้ด้วยครับนะครับก็ทางตัวเนี่ยจากคนที่เขาดูแลต่างๆเขาบอกทุกอย่างไปตามมาตรฐานหมดศาลก็ว่าไปอีกอย่างนะครับส่วนฝั่งของผู้ใช้แรงงานก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยใช่นะครับคุณศิริกุลถ้าฝรั่งเขาใช้เขาบอกว่าทุกอย่างที่กล่าวหาเป็น hearsay เป็นคำบอกเล่าเฉยๆไม่มีมูลครับผมก็ของนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลใช่ไหมครับครับนะครับก็ต้องมาดูกันว่าศาลไทยนะจะอำนวยความยุติธรรมให้ได้หรือไม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปแล้วก็ใครจะเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกก็ต้องมาดูกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือคดีความที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรด้วยใช่แต่สิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามแล้วมันเป็นแฟกต์จริงๆก็คือแม่สอดเป็นพื้นที่ที่มีหลักนิติธรรมอ่อนแอค่าจ้างย่ำแย่ไม่มีสภาพแรงงานเข้าถึงพื้นที่นี่คือแฟกต์เราจะมาพูดว่ามันเป็นข้ออะไรเงี้ยมันไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงครับผมมันเป็นเรื่องจริงนะครับ
อ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเรามีนัดกับทางคุณชริตเนี่ยแหละครับนะฮะซึ่งเป็นทนายความที่เป็นตัวแทนของแรงงานที่สู้คดีในศาลไทยนะครับครับนะฮะเรามีนัดตอน 6:30 น. ยังมีเวลาอีก2นาทีเมื่อสักครู่นี้น้องน้ำนิ่งอัปเดตมาแล้วนะครับน้ำนิ่งอัปเดตมานะครับบอกว่าพลเรือเอกเชิงชายเนี่ยแถลงเมื่อ5ชั่วโมงที่แหละเอ้ยเมื่อตอน5โมงโทษทีครับแถลงเมื่อตอน5โมงว่าในวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรือหลวงสุโขทัยได้รับภารกิจออกลาดตระเวนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและได้รับภารกิจนำกำลังพลไปสนับสนุนการจัดงานครบรอบ100ปีนะครับสำหรับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นเองนะครับนั่นก็คือแปลว่าออกไปรับภารกิจด้วยแล้วก็ช่วยผู้ประสบภัยด้วยนี่เขาเข้าใจถูกไหมคะก็คือมี2ภารกิจอะเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาไปลาดตระเวนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันนี้มันก็วนกลับมาเรื่องชูชีพว่าทำไมถึงถ้าจะออกไปช่วยคนก็อย่างที่บอกอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ติดตามเนี่ยก็คือว่าที่คุณผู้ชมของเราส่งเข้ามาเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของ 200% ไอ้ตัวชูชีพเนี่ยต้องมี 200% ของคนที่อยู่บนเรือแต่ว่าณตอนนี้อย่างที่เราก็พูดกันมาเลยว่าทุกปากพูดเหมือนกันว่าไม่พอถูกต้องครับนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเราก็ต้องมาดูกันด้วยว่าแล้วแบบเขาปกติต้องใส่กันตอนไหนเนาะเรือหลวงสุโขทัยได้รับภารกิจออกลาดตระเวนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและได้รับภารกิจนำกำลังพลไปสนับสนุนการจัดงานครบรอบ100ปีด้วยใช่ครับผมคงต้องดู day by day แล้วก็ตอนนี้เรายังต้อง fingers cross เรื่องของผู้ประสบภัยที่ยังหาไม่เจออีกด้วยอันนี้ก็คือเป็น priority เลยของการที่หาผู้ที่ยังรีบพารีบพาเขากลับมาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็คือต้องไม่จบแน่นอนนะครับนะแต่ว่าก็เท่าที่เราดูก็หลายเรื่องเนาะเรื่องกราดยิงก็อะไรต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็หลายเรื่องอย่างเรื่องบ้านพักตำรวจบ้านพักตำรวจหรือแม้กระทั่งย้อนกลับมาเรื่องใกล้ตัวของพวกเราอย่างเรื่องบอลโลกลิขสิทธิ์เรื่อง600ล้านเรื่องอะไรต่างๆคือเรื่องพวกนี้ก็ต้องไม่หายครับเรื่องสอบเข้าตำรวจนั่นก็ด้วยหลายอย่างว่ามันเยอะเนาะสอบเข้าตำรวจนี่รู้สึกว่ายาวไปถึงโรงเรียนสอนพิเศษแล้วนะอุ้ยตายแล้วบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็แม่มันเยอะเยอะครับผมหรือว่าทุนจีนสีเทาครับผมเมื่อกี้คุณผู้ชมถามว่าบอลไทยฉายช่องไหนเดี๋ยวข่าวหลังจากที่เราสัมภาษณ์คุณชริตเสร็จเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าบอลไทยฉายช่องไหนกันถูกต้องครับผมนะโอเคอาจารย์แบงค์ผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่งสัญญามาเรียบร้อยแล้วด้วยว่าคุณชริตพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาเลยแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชริตครับคุณชริตสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับอยู่กับพวกผมนะครับจากรายการ Daily Topics นะครับจอห์นปาล์มแล้วก็ไทนี่นะครับแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ต้องขอรบกวนสอบถามนิดนึงครับเพราะวันนี้เรานำเสนอข่าวนะครับที่ทาง The Guardian เนี่ยเขาได้ลงเหมือนเป็นเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สอดนะครับในเรื่องของการใช้แรงงานนะครับในพื้นที่บริเวณนั้นอยากจะสอบถามคุณชริตครับว่าคือภาพรวมหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากมุมมองของคุณชริตนี่คือยังไงบ้างครับคือจริงๆเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับโรงงานที่แม่สอดเนี่ยมีการจ้างแรงงานข้ามชาติชาวพม่านะครับครับแล้วก็ปีน่าจะเป็นสิงหาคม2563ครับมีปัญหากันว่าให้คนงานทำงานหรือไม่ให้เข้าทำงานให้สมัครใหม่ทำสัญญาใหม่หรือมีเรื่องกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ให้เข้าทำงานก็นำไปสู่ว่าตกลงเลิกจ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนงานก็เลยไปร้องที่พนักงานตรวจแรงงานครับพอร้องประเด็นสำคัญก็คือร้องว่าถูกเลิกจ้างคือไม่ให้เข้าทำงานครับนะครับแล้วก็ไม่จ่ายค่าจ้างให้ก็เลยเรียกค่าชดเชยค่าไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตอนนี้ในขณะเดียวกันก็บอกว่าตั้งแต่ทำงานมาเนี้ยเขาก็ไม่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำครับไม่ได้ OT ไม่ได้ค่าจ้างในวันหยุดประเพณีครับทำงานเดือนนึงหยุดวันเดียว อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกย้อนหลังไป2ปีครับตามกฎหมายเลยครับผมก็เขาไปร้องที่พนักงานตรวจแรงงานเขาเรียกที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากเขาเรียกสาขาแม่สอดครับครับเจ้าหน้าที่ก็สอบสวนทั้งหมดแล้วก็สั่ง
เอาเราแยกเป็น2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าไม่บอกกล่าวล่วงหน้าหรือเปล่านะครับ136คนครับที่ไปใช้สิทธิ์ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดูหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลก็ปรากฏว่าในระหว่างที่มีเรื่องกันน่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้รับการประสานจากมูลนิธิเพื่อสิทธิมิชนและการพัฒนานะครับที่เรียกว่า SRDF เนี่ยครับก็เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยเขาประสานให้ความช่วยเหลือแรงงานกลุ่มนี้ก็ประสานให้เจ้าหน้าที่ช่วยไกล่เกลี่ยหรือแก้ไขปัญหาก็มีการบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆกันก็ปรากฏว่าทางฝ่ายบริษัทก็บอกคล้ายๆให้ข้อมูลว่าเขาไม่รับคนงานกลับเข้าทำงานพนักงานตรวจแรงงานก็เลยวินิจฉัยว่าเป็นการเลิกจ้างอันนี้ก็จะจ่ายค่าชดเชยไปครับครับแต่ส่วนเงินต่างๆที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้ครับซึ่งเป็นเงินสำคัญก็เรียกเงินสำคัญพวกเงินค่าล่วงเวลาอะไรพวกนี้ครับค่าทำงานในวันหยุดอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพวกนี้คนงานแพ้หมดครับแพ้หมดแพ้หมดเพราะว่าเจ้าหน้าที่พนักงานตรวจเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูบัตรตอกกับดูเอกสารการจ่ายค่าจ้างแล้วครับมันแมทชิ่งกันพอดีก็คือบอกว่ามันแมทชิ่งก็คือบอกว่ามีการจ่ายไปแล้วใช่ครับมีการตอกบัตรลงเวลาเรียบร้อยแล้วก็มาเช็คยอดเงินที่คนงานเซ็นชื่อรับไปมันตรงกันหมดว่างั้นนะครับก็ให้แพ้คดีผมเนี่ยเข้าไปในชั้นศาลและในชั้นนั้นก็ SRDF เขาดำเนินการช่วยเหลือคนงานไปครับครับผมเข้าไปในชั้นที่พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งแล้วครับแล้วก็ไปฟ้องคดีต่อสู้คดีในชั้นศาลครับประเด็นสำคัญก็อยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ที่ว่าก็เท่ากับว่าคนงานชนะมาในเรื่องค่าชดเชยกับค่าไม่บอกกล่าวล่วงหน้าครับประมาณ 6-7 ล้านนะครับอยู่ประมาณยอดเงินประมาณ 6-7 ล้านแต่ที่เป็นเงินต่างๆที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคือฟ้องไปทั้งหมด34ล้านครับครับนอกนั้นแพ้หมดเลยก็คือ34ล้านแต่ได้มา7ล้านว่างั้นดีกว่าศาลให้ประมาณ 6-7 ล้าน6ล้านเศษๆครับถึงต้องลงหลักการครับผมครับทีนี้ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าเถียงกันไงว่าบัตรตอกเนี่ยพวกเขาไม่ได้ตอกเลยว่าอย่างนั้นมีคนอื่นตอกแทนหมดเลยเถียงกันอยู่ครับแต่ศาลก็เรียกว่าศาลก็ไม่เชื่อแรงงานน่ะศาลก็ฟังว่าก็บัตรตอบก็ถูกต้องว่างั้นก็คือดูตามหลักฐานใช่มั้ยคะเพราะว่าตามหลักฐานศาลก็ไม่เชื่อทางเราแล้วก็เอกสารการจ่ายค่าจ้างต่างๆแรงงานก็บอกว่าไอ้ฉบับที่เอามาส่งอะไรเนี่ยเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเซ็นต่างๆแต่ศาลก็ยังเชื่อตามนั้นอยู่นะครับประเด็นสำคัญตอนนี้ที่ทางแรงงานเขายังยืนยันความจริงก็คือว่าเขายืนยันว่าเดือนหนึ่งเขาได้หยุดเพียงวันเดียวหลังจากวันที่ค่าจ้างออกเขายืนยันนะส่วนหลักฐานจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้ววันหยุดประเพณีก็ได้หยุดบ้างแต่ว่าไม่ได้ค่าจ้างครับผมเขายืนยันแล้ว OT เนี่ยไม่ทำ OT ทุกวันยกเว้นวันหยุดยกเว้นวันอาทิตย์นะครับเขาทำ OT ตลอดเลย5ทุ่มเที่ยงคืนไม่น้อยกว่า4ทุ่มทุกวันเขาก็ยืนยันอยู่แบบนี้ครับแล้วก็ยืนยันว่าบัตรตอกพวกเขาไม่ได้ตอกเองเลยครับซึ่งอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนนะครับว่าด้วยความเคารพว่าคดียังอยู่ในระหว่างที่อุทธรณ์กันอยู่นะครับครับก็ขออนุญาตแจ้งข่าวนิดเดียวครับส่วนนายจ้างที่เขาแพ้เขาก็อุทธรณ์ครับอุทธรณ์ในประเด็นไหนครับก็จ่ายค่าชดเชยเหรอคะค่าชดเชย6เกือบ6ล้านนี่เขาก็คืออุทธรณ์นะค่าชดเชยสำหรับเลิกจ้างเนี่ยแหละสำหรับเลิกจ้างเงินเนี้ยครับเขาก็ไม่ยอมเขาก็อุทธรณ์นะครับเขาอุทธรณ์ว่าลูกจ้างก็หยุดงานเองออกจากงานเองอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเขาไม่ได้เลิกจ้างครับแต่ว่าศาลตัดสินแล้วใช่ไหมครับในชั้นเบื้องต้นในชั้นต้นจะอุทธรณ์จะขึ้นอุทธรณ์จะขึ้นอุทธรณ์ต่อที่ชั้นอุทธรณ์ใช่ครับใช่ครับส่วนศาลรับแล้วของเราส่วนลูกจ้างเราก็โต้แย้งไปว่ามีการตอกบัตรลงเวลาทำงานก็มีพิรุธหลายประการครับมีการตอกแทนกันบัตรตอกไม่ตรงกันวันไหนที่บอกว่าลูกจ้างลาเป็นเดือนยังมีตอกทั้งเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับมีเยอะแยะเลยรายละเอียดลูกจ้างก็
ยังอุทธรณ์ในประเด็นเหล่านี้ขึ้นไปให้ศาลสูงพิจารณาครับนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องว่าเอกสารการจ่ายค่าจ้างฉบับที่เอามาใช้กันในศาลเนี่ยลูกจ้างเขาไม่เคยเห็นแล้วเราเรียกเอกสารต้นฉบับมาซึ่งทางนายจ้างก็ไม่ได้ส่งมาก็ใช้ตัวสำเนามาสืบอันนี้เราก็โต้แย้งขึ้นไปยังศาลอุทธรณ์นะครับแล้วก็เอกสารที่ว่าให้ลูกจ้างเซ็นชื่อก็มีเถียงกันอีกว่าลูกจ้างเป็นรายวันหรือเป็นรายเหมารายเหมาคือตามชิ้นงานนะครับเออเถียงกันตรงนี้ซึ่งมันมีหลักฐานชัดเจนว่าตอนนี้เป็นรายเหมาแต่ทางเราก็ดูข้อกฎหมายก็อุทธรณ์ไปว่าเอกสารที่ศาลวินิจฉัยเนี่ยมันไม่มีข้อมูลสำคัญที่กฎหมายบอกไว้คือต้องใส่ค่าจ้างรายชิ้นหรือรายเหมาไปในเอกสารเหล่านี้ด้วยซึ่งปรากฏว่าตรวจดูแล้วมันไม่มีเราก็ขอให้ศาลสูงได้ช่วยพิจารณาในส่วนนี้ก็ขอแจ้งว่าตอนนี้ศาลก็มีคำสั่งรับอุทธรณ์ของฝ่ายแรงงานแล้วเหมือนกันครับผมครับผมครับประมาณนี้ครับเรื่องราวทีนี้ก็ตอนนี้ก็รอศาลสูงสั่งนะครับครับประมาณนั้นส่วนมันมีการประสานระหว่างมูลที่เพื่อสิทธิชนและการพัฒนาเนี่ยกับต่างประเทศยังไงอันนี้ผมทราบเพียงเล็กน้อยนะครับว่ามีการไปดำเนินคดีที่อังกฤษอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ครับครับผมเป็นความรู้ใหม่ที่ว่าสินค้าที่เป็นแบรนด์ของ Tesco อังกฤษเนี่ยเขาก็มีหลักการที่ว่าไม่ว่าสินค้าตัวนี้จะไปผลิตณพื้นที่ท้องถิ่นใดในโลกนี้ครับตัวเทสโก้จะต้องรับผิดชอบหากมีการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการละเมิดต่อแรงงานซึ่งสินค้าตัวนี้ครับเขามีกลุ่มธุรกิจที่เขารวมตัวเป็นองค์กรแล้วก็มีเกณฑ์มีมาตรฐานสำหรับการออดิตการตรวจประเมินนะครับก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ซึ่งทางอังกฤษเข้าใจว่าฟ้องว่าเทสโก้อังกฤษเนี่ยละเลยไม่ตรวจสอบดูแลให้เกิดการจ้างงานที่เป็นธรรมหรือชอบด้วยกฎหมายอะไรต่างๆพวกนี้ครับเขาก็ฟ้องไปที่เทสโก้อังกฤษแล้วก็ฟ้องเขาเรียกว่าบริษัทอินเตอร์เทคครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีหน้าที่ตรวจประเมินสินค้าของธุรกิจกลุ่มนี้ครับกลุ่มแบรนด์กลุ่มนี้ครับผมอันนั้นก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ทราบประมาณนี้ครับผมซึ่งอันนี้ก็น่าจะตรงเพราะว่าทางฝั่งที่อังกฤษเองทางเทสโก้เองก็บอกว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่ใดๆเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการทำงานการดำเนินงานหรือว่าโรงงานเขาตรวจสอบเพียงเฉพาะแค่มาตรฐานของสินค้าเฉยๆไม่น่าจะได้ครับถ้าอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าตามหลักการที่ทนายความที่อังกฤษเขาแจ้งมาก็คือว่าหลักการของเทสโก้ต้องดูแลทุกส่วนทางด้านแรงงานด้วยครับใช่ครับไม่ใช่แค่สินค้าอย่างเดียวแต่ดูเขาเรียกอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบในห่วงโซ่การผลิตนะครับซัพพลายเชนครับโอเคซัพพลายเชนต้องรับผิดชอบหมดไม่ว่าความสัมพันธ์ในการจ้างตรงนั้นจะเป็นยังไงครับก็คือต้องดูแลทั้งหมดจะเป็นขายจะเป็นจ้างทำของจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าแบรนด์ตัวนี้ไปมีการผลิตณที่ใดคุณต้องดูแลใส่ใจครับค่ะมันมาจากอย่างนี้ครับซึ่งอันนี้บ้านเราน่าจะยังไม่มีมั้งครับครับนี้ซึ่งอีกหนึ่งประเด็นคือประเด็นเรื่องการตอกบัตรเพราะว่าการตอกบัตรนี่มีส่วนสำคัญมากต่อการแบบว่ารับอะไรไม่รับอะไรให้ฟ้องอะไรหลักฐานได้หรือหลักฐานไม่ได้ในความเป็นจริงสำหรับผู้ถูกจ้างงานเนี่ยฮะประเด็นเรื่องการตอกบัตรเนี่ยเขาสามารถเล่าให้ฟังได้ใช่ไหมว่าวิธีการตอกบัตรที่เขาบอกว่ามันเป็นการตอกบัตรที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเขาไม่ได้ตอกเองเนี่ยไอ้กระบวนการตอกบัตรที่ว่านี่มันตอกกันยังไงจริงๆเขาทราบใช่ไหมใครทราบครับหมายถึงว่าตัวผู้ถูกจ้างงานสามารถเล่าได้ใช่ไหมใช่อ๋อเขาเล่าได้ครับเขาเล่าได้เขายืนยันอยู่แล้วครับในจริงๆข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนอยู่แล้วครับครับการตอกบัตรเนี่ยกฎหมายไม่ได้บอกว่าจะต้องทำการตอกบัตรกฎหมายไม่ได้มายุ่งนะครับเรื่องนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องมีหลักฐานไงครับเพื่อแสดงข้อมูลว่าตกลงคุณทำงานเวลาไหนล่ะออกเวลาไหนพักเวลาไหนเลิกเวลาไหน
ไม่งั้นมันจะเอาอะไรไปดูไปคำนวณใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ธุรกิจก็จะมาจัดระบบการบริหารจัดการกันเองเช่นสแกนนิ้วก็หรือไม่บางทีก็ใช้วิธีจดชื่อแม่สอดเองเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้วิธีหัวหน้าคอยเช็คชื่อว่ามีใครเข้าทำงานแล้วรายละเอียดก็อยู่ในสมุดของหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าถ้าเรียกว่าถ้าเข้ามาตรฐานของธุรกิจหน่อยเราก็เห็นว่าก็คือการตอกบัตรลงเวลาใช่ไหมครับครับก็มีหลักฐานชัดเจนคุณเป็นคนตอกเองอะไรต่างทีนี้เคสเนี้ยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ตอกมีคนอื่นตอกให้แล้วก็ผมก็เล่าให้ฟังว่าก็อย่างที่บอกครับพบพิรุธว่าบางคนยังไม่เข้าทำงานเลยก็มีบัตรตอกอย่างเงี้ยครับแล้วเวลามันก็จะเป็น 8.00 มันจะเป็น 0000 นึกออกไหมครับมันจะไม่มีเวลาเหลื่อมแบบตามความเป็นจริงว่าเข้าแถวมาตอกกันมันต้องเป็นเศษหน้าที่อะไรต่อคิวกันขนาดนั้นใช่ไหมมันต้องต่อคิวมันต้องรอกันอันนี้มันแบบโอ้โหกลม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 อย่างเงี้ยครับคุณคะมันมีกล้องวงจรปิดภายในที่ทำงานไหมคะไม่มีครับไม่ก็คือไม่ได้มีการยื่นหลักฐานตรงนี้เข้ามาใช่ครับแล้วก็บริษัทไอ้กรณีนี้ก็มีเรื่องว่ามีการซักซ้อมมีประเด็นนะครับลูกจ้างเขาอ้างว่ามีการซักซ้อมให้เขาอะต้องพูดว่าถูกต้องตามกฎหมายหมดเพราะถ้าไปพูดว่าไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าก็จะงดคำสั่งซื้อโรงงานก็ต้องปิดพวกเขาก็จะเดือดร้อนอ๋อคือหมายความว่าเวลาโดนความเดือดร้อนของแรงงานข้ามชาติเนี่ยต้องพูดแบบนี้นะได้ครับเขาบอกแบบนี้เขาโรงงานเขาบอกผมแบบนี้ว่าเนี่ยเขาก็เลยกลัวเพราะว่าการตกงานของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขากับครอบครัวที่แม่สอดมันหมายถึงคนพม่าที่รอเขาอยู่ทุกเดือนทุกเดือนที่เขาจะต้องส่งเงินไปค่าอาหารค่าบ้านค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนที่เจ็บป่วยครับหรือรวมกระทั่งการใช้หนี้สินที่หยิบยืมมากว่าที่จะมาทำงานที่แม่สอดได้ครับฉะนั้นความกลัวของเขามันมากกว่าคนไทยครับครับมันมากกว่าคนไทยเขาก็เลยให้การไปตามแบบที่ซักซ้อมมาเขาว่าอย่างนั้นค่ะครับในขณะเดียวกันปี6เข้าใจว่าปีสุดท้ายที่มีการเลิกจ้างกันมันมีปัญหาเกิดขึ้นภายในสถานประกอบการโรงงานที่แม่สอดแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าเหตุใดกันแน่จึงเกิดการแบบเอาความจริงไปพูดกับผู้ตรวจประเมินเนี่ยครับก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะมันมีใบเกี่ยวกับเซ็นชื่อค่าจ้างหลายใบ อะไรอย่างเงี้ยครับมีความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นมันมีความแปลกๆอะไรอยู่ตรงนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็เถียงกันอยู่สู้กันอยู่ซึ่งอย่างที่บอกว่าศาลก็ยังเห็นว่ามันถูกต้องแล้วศาลยังเห็นไม่เห็นว่ามันแบบผิดพลาดเล็กน้อยเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยศาลมองแบบนี้ครับครับเป็นการตอกบัตรคุณครับแล้วจริงๆเรามีคลิปเสียงที่โต้เถียงประชุมกันแล้วก็ยืนยันว่าบริษัทก็ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำได้มีคลิปเสียงแต่ศาลก็มองว่ามันเป็นช่วงเหตุการณ์ที่ใกล้ๆจะเลิกจ้างมันไม่ใช่เหตุการณ์ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยครับก็เรียกว่าโอเคเราก็เคารพท่านที่ท่านวินิจฉัยมาอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ยังคงไม่อาจเห็นด้วยได้ครับซึ่งเราก็อุทธรณ์ในส่วนนี้ไปหมดแล้วก็ขอบคุณที่ท่านก็กรุณาสั่งรับอุทธรณ์เรานะครับก็ให้ศาลสูงพิจารณาไปครับผมประมาณนี้ครับแล้วคืออันนี้ผมถามจากความเห็นทางคุณชริตหน่อยละกันนะครับว่าคือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของแรงงานน่ะในฝั่งของแรงงานแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยจากประสบการณ์ที่คุณชริตแบบว่าอาจจะมีประสบการณ์ในแวดวงกฎหมายหรือว่าแวดวงคดีต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยคือคิดว่ามีโอกาสขนาดไหนครับในเรื่องของคดีต่างๆเหล่านี้ในการที่จะสามารถชนะคดีความหรือว่าในการจริงๆเรียนอย่างนี้ครับเราก็ทราบกันดีนะครับว่าระหว่างฝั่งนายจ้างกับฝั่งลูกจ้างหรือฝั่งแรงงานเนี่ยฝ่ายนายจ้างเป็นฝ่ายปกครองนะครับเป็นฝ่ายบริหารจัดการเป็นฝ่ายครอบครองข้อมูลเอกสารหลักฐานและเป็นผู้จัดทำทั้งสิ้นนะครับแล้วที่สำคัญคือแรงงานเนี่ยต้องพึ่งพางานจากนายจ้างนี่คือสภาพที่เราเรียกว่า
มันเป็นความเหลื่อมล้ำครับมันเป็นความเหลื่อมล้ำซึ่งบางครั้งลูกจ้างก็กลัวสูญเสียรายได้กลัวตกงานกลัวลำบากเกิดโดดร้อนก็ยอมก็ไม่อยากมีปัญหาไม่พูดอะไรก็ยอมแบบทำตามสภาพแบบนั้นไปฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นสำคัญคือกฎหมายเนี่ยก็พยายามแล้วนะครับกฎหมายก็พยายามบอกว่านายจ้างต้องทำอันนี้นะต้องทำอันนี้นะต้องเก็บหลักฐานนี้นะต้องมีนี้แต่ว่าในความเป็นจริงก็เราก็พบว่ามันทำแล้วมันสามารถปิดเบี้ยวซ้อนเข้าไปได้ครับครับผมใช่ไหมครับจะทำยังไงแล้วถ้าปล่อยผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการให้คนมาฟ้องร้องกันเพราะว่าไม่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายผมคิดว่าเราต้องคิดกลับกันว่าเราควรต้องมีระบบที่มันสามารถตรวจสอบตรวจเช็คหรือว่าแล้วมีหลักประกันว่าทุกฝ่ายได้ปฏิบัติถูกต้องได้ครับครับผมคือมันต้องมีระบบอะครับอย่างน้อยๆการตรวจสอบครับแล้วยิ่งทุกวันเราก็พูดกันอยู่แล้วว่าเราเป็นโลกของดิจิตอลโลกของเทคโนโลยีก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์สิมันมันผมว่ามันต้องทำได้นะเพื่อให้เคารพกันใครทำไม่ถูกก็ต้องถูกลงใช่ครับด้วยความแฟร์ครับใครทำไม่ถูกใครที่เกียดใครไม่รับผิดชอบคนนั้นก็ต้องรับผลไปแต่ใครที่ทำตามกฎหมายเขาควรจะได้รับสิทธินั้นไปจริงๆมีแรงงานอีกเยอะครับเขาไม่ได้มาฟ้องครับเพราะเขาไม่พร้อมแล้วก็ไม่กล้าด้วยแหละใช่ครับไม่อยากมีปัญหาอยากต้องการแค่ทำงานมีรายได้แค่นั้นที่ฟ้องนี้จำนวนน้อยมากแล้วก็จริงๆเป็นภาระมากครับขอเรียนว่าเป็นภาระมากๆที่มาฟ้องเนี่ยถ้าไม่มี NGO หรือองค์กรด้านสิทธิชนซัพพอร์ตหรือคอยช่วยเหลือสนับสนุนจริงๆก็ไม่ง่ายที่เขาจะต้องฟ้องมาฟ้องร้องเนี่ยครับครับผมมองแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าโอเคในแง่ของของศาลเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นหมายความว่าในแง่ของศาลแรงงานเนี่ยต้องให้ศาลทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงไต่สวนต่างๆให้มากขึ้นแต่ว่าก็ผมในความคิดผมคิดว่าถ้าสำหรับคดีที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติเนี่ยผมคิดว่าศาลเรายังทำอะไรไม่ได้มากครับกว่าที่ควรนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานมันไม่ใช่เรื่องที่คู่ความฝ่ายโจทย์จำเลยต้องไปดิ้นรนหาพยานหลักฐานมาเสนอศาลให้ศาลเชื่อแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องทำยังไงก็ตามเพื่อให้ความจริงมันเข้าสู่ศาลครับครับเพราะไม่งั้นคนก็จะงงว่าเอ๊ะในความเป็นจริงเหมือนกับว่าก็ไม่เห็นว่ามีใครปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแต่พอมาสู้คดีกันก็เอ๊ะก็ปรากฏว่าเอ๊ะมันกลายเป็นถูกกฎหมายนะสมมติอย่างเงี้ยครับครับแล้วซึ่งความจริงไม่รู้เป็นยังไงอันนี้ผมคิดว่าก็ต้องพยายามนะครับครับผมครับผมอีกเรื่องนึงครับก็คือทาง The Guardian เนี่ย เขาก็เขียนในบทความหรือว่าในข่าวของเขาในสกู๊ปของเขาเนี่ยเขาใช้คำว่าที่แม่สอดใช่ไหมฮะใช่แม่สอดฮะเป็นเหมือน Wild West ฮะเป็น พื้นที่ที่มีหลักนิติธรรมที่อ่อนแอนะครับอารมณ์แบบถ้าแปลแบบหนังคาวบอยแบบไทยๆก็อารมณ์แดนเถื่อน อย่างนี้มันขนาดไหนครับจากมุมมองของทนายครับอันนี้ก็บอกยากเพียงแต่ว่าในประสบการณ์ที่ผมเจอมาก็คือก็พบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหลายกรณีครับอันนี้ที่ผมเจอมาก็คือมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจริงๆครับซึ่งเหตุผลผมคิดว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับเพราะว่าเกิดคือทำไมค่าจ้างขั้นต่ำที่แม่สอนยังไม่มีการปฏิบัติครับก็เพราะว่าอาจจะเกิดจากว่าแรงงานค่าแรงที่พม่ามันต่ำมากครับเมื่อเทียบกันแล้วต่ำมากการที่มาอยู่แม่สอดแล้วเขาได้รับค่าแรงไม่ถึงกฎหมายขั้นต่ำแต่ขออย่าให้ต่ำเกินหรือว่าไปหักอะไรเขาจนรุนแรงนะเขาก็ยังคงทำงานอยู่ก็ยังรู้สึกว่าก็เยอะกว่าที่ก็เยอะกว่าที่เมียนมาเข้าใจถึงมันจะไม่ถูกตามค่าแรงขั้นต่ำอย่างถูกต้องแต่อย่างน้อยมันก็มากกว่ามันก็มากกว่าที่เขาอยู่ที่พม่าแล้วเขาก็ไม่อยากมีปัญหาด้วยใช่ผมคิดว่าเนี่ยธุรกิจก็มักจะคิดแบบนี้ว่าถ้าไม่ต้องจ่ายขั้นต่ำก็ไปแม่สอดไงครับกันอยู่แบบนี้ครับมันก็ไม่รู้จะทำยังไงครับแล้วก็จริงๆไม่ใช่เฉพาะค่าแรงครับอันนี้ก็ขอเรียนว่าที่เจอมาแล้วเนี่ยก็มีตั้งแต่
ห้องพักก็แออัดยัดเยียดแคบแล้วก็คิดตังเขาด้วยอย่างเงี้ยครับคิดตังด้วยคิดตังด้วยค่าอาหารบางทีก็มีข้าวให้แต่บางทีก็คิดตังเขาหักเป็นค่าใช้จ่ายหรือน้ำที่ใช้อาบใช้กินก็มีร้องเรียนมีแจ้งมาตลอดว่าไม่สะอาดมีเอาจากน้ำคลองมากองมาอะไรให้เขากินเขาใช้เบิร์ดอย่างนี้ทำนองนี้ครับก็มันมีประเด็นเหล่านี้อยู่ก็เป็นห่วงผมก็กำลังนึกว่าเออทำไมเราไม่คิดในหลักที่จะอยู่ร่วมกันแบบยั่งยืนนะแบบสันติสุขคือเป็นหุ้นส่วนเหมือนที่พูดกันทำไมเราไม่ดูแลกันที่จริงแรงงานข้ามชาติเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกเรื่องเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่ว่าอย่างน้อยถ้าตอบแทนที่ตามกฎหมายที่เรากำหนดไว้ทำไมเรายังมันทำไมเรายังปฏิบัติกันไม่ได้หรือยังไงส่วนนี้ใช่ไหมครับครับค่าใช้จ่ายต่างๆที่หักเขาก็ทำให้มันตรงไปตรงมาเปิดเผยโปร่งใสมันจะอยู่ด้วยกันได้อีกอันนึงที่เรื่องสำคัญก็คือสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยอันเนี้ยคุณภาพชีวิตผมคิดว่ามันไม่ใช่ลำพังนายจ้างอย่างเดียวจะต้องแบกรับดูแลทั้งสิ้นที่จริงผมคิดว่าอันเนี้ยทั้งท้องถิ่นทั้งหน่วยงานภาครัฐกระทรวงแรงงานและรัฐบาลเองจะต้องช่วยกันไหมหรือภาคประชาสังคมเองก็ควรช่วยกันทำความรู้ทำความเข้าใจช่วยกันดูแลช่วยกันลงขันลงทุนดูอะไรต่างๆจากสวัสดิโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยผมคิดว่ามันน่าจะร่วมกันแบบนี้ได้แต่ยังไม่เห็นนะครับไอ้ส่วนที่นายจ้างบางส่วนที่เป็นที่ไปคุยกับสภาอุตสาหกรรมนะครับที่จังหวัดตากท่านก็บอกว่าถ้าเป็นสมาชิกของท่านก็สามารถพูดคุยหรือดูแลให้มีการปฏิบัติได้แต่ส่วนที่ไม่เป็นสมาชิกท่านก็ยังไม่อาจรับประกันรับรองหรือว่าคุยได้ท่านก็ว่าอย่างนั้นครับก็ครับผมนะก็ดูแล้วเรื่องนี้เราจะต้องคือดูแล้วจะลากยาวไปอีกนานแค่ไหนครับก็อุทธรณ์ครับต่างคนต่างอุทธรณ์ก็เดี๋ยวใช้เวลาเป็นปีไหมก็ใช้เวลาประมาณ6เดือน7เดือนก็บางทีก็คำพักษาก็ลงมาแล้วครับครับประมาณนั้นนะครับครับครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้คดีที่อังกฤษก็ยังไม่ทราบว่าไปถึงไหนยังไม่ได้ติดตามเหมือนกันครับผมของการเดียนผมก็ยังไม่ได้ว่างอ่านเลยครับผมโอ้ยต้องลองอ่านดูฮะต้องบอกว่าพออ่านดูแล้วก็โอ้โหเปิดมาก็แซ่บเลยเพราะว่าณตามนี้ข้อมูลที่เราอ่านจากการเดียนเขาบอกว่าความหวังเนี่ยฝากไว้กับการฟ้องร้องคดีในสหราชอาณาจักรทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะครับไม่หรอกครับก็คนละเรื่องกันของไทยมันเป็นสิทธิตามกฎหมายอะครับครับของสิทธิมันฟ้องนายจ้างอะของเราคือฟ้องนายจ้างใช่ไหมครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ของอังกฤษเท่าที่ผมทราบไม่ละเอียดนะแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นการฟ้องเทสโก้อังกฤษในเรื่องความรับผิดชอบโอเคใช่ครับเรื่องออดิตครับเรื่องการตรวจประเมินที่ย่อหย่อนไม่ประสิทธิภาพจนทำให้เกิดปัญหาอะไรแบบนี้คงเรียกเป็นเชิงค่าเสียหายละเมิดอะไรแบบนี้ครับเข้าใจว่าน่าจะไปทางนั้นครับผมครับผมครับโอ้โหโอเคนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวยังไงคือทาง Daily Topics ก็จะอัปเดตเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้ามีเพิ่มเติมอะไรที่เราอาจจะต้องรบกวนทางทนายหน่อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆด้วยได้ครับครับอาจจะต้องขอรบกวนอีกนะครับนะฮะส่วนวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณนะครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะ